ขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติรวมทั้งคำยืนยันที่เขามีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์อย่างไรกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลกล่าวหานะครับเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะมาฟังคำวิเคราะห์ของอดีตผบ.ทบ.และอดีตประธานคมช.เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพในการแก้วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือพลเอกสนธิบุญรักรินทร์ช่วงนี้พักสักครู่ครับมีหลายคนหลายครั้งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชนคนเสื้อแดงนะเขาบอกว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราตอนนี้ก็มาจากจุดเริ่มต้นของ19กันยา49ที่ท่านได้ทำไว้การปฏิวัติเนี่ยไม่คิดมันไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกเสมอไปในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะผู้เรียกว่ากรีนเรเวอลูชันหรือฟลาเวอร์เรเวอลูชันมันถึงเหตุการณ์บรรลุขึ้นมันถึงมีดอกไม้ไม่มีปัญหาอะไรรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งพลเอกอนุพงศ์คลี่คลายขึ้นหรือว่าจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นครับรายการ Intelligence ในคืนนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของบทบาทของกองทัพกับการแก้วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้ฟังบทวิเคราะห์หรือว่าความคิดเห็นของเสแดงพลตรีคติยะสวัสดิผลผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบกไปแล้วนะครับและช่วงนี้เรามีอีกท่านหนึ่งที่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังถึงบทบาทของกองทัพและการที่จะให้กองทัพนั้นหาทางออกให้กับประเทศควรจะเป็นอย่างไรท่านผู้นั้นก็คืออดีตผบ.ทบ.และอดีตประธานคมช.พลเอกสนธิบุญรักรินทร์ครับท่านคิดอย่างไรครับการที่ทางรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งพลเอกอนุพงศ์เข้ามาดูในเรื่องของกำลังพลกำลังคนต่างๆกับการแก้ปัญหาหรือการจัดการกับคนเสื้อแดงจะทำให้สถานการณ์หรือว่าคลี่คลายขึ้นหรือว่าจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นครับครับในหลักของการบริหารฮะในหลักของการบริหารจัดการเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเผื่อว่ารัฐบาลเนี่ยได้เห็นว่าแนวทางในการปฏิบัติที่ผ่านมานั้นมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะครับเมื่อเห็นปัญหาตัวนั้นแล้วก็กลับมาแก้ไขใหม่นะโดยที่ท่านรองนายกท่านก็ออกไปแล้วก็เอาท่านอนุพงศ์ขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบผมมีแนวความคิดในหลักการอันหนึ่งครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยมีหน้าที่ในการคิดนะครับมีหน้าที่ในการคิดส่วนฝ่ายปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คือในส่วนข้างล่างถ้าเปรียบเทียบกระทรวงก็คือรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่คิดครับปลัดกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ในการปฏิบัติยังไม่ปฏิบัติในการสรรหาคนปฏิบัติครับนะครับฝ่ายปฏิบัติก็คือส่วนข้างล่างกระทรวงนั้นในขณะนี้ผมคิดว่าทางรัฐบาลได้มองเห็นปัญหาตัวนี้นะครับท่านรองนายกก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนท่านในฐานะที่เป็นผู้คิดครับทางท่านอนุพงศ์ก็คือผู้ที่จะต้องใช้กำลังในส่วนกำลังในการปฏิบัติก็จะอยู่ข้างล่างในฐานะที่ท่านอนุพงศ์เนี่ยในฐานะที่เป็นนายทหารที่อาวุโสแล้วต้องรับผิดชอบกับกองกำลังเนี่ยก็สามารถจะรู้ว่ามีกำลังอะไรบ้างอยู่ในมือก็สามารถใช้ได้แต่ท่านอนุพงศ์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พยายามที่จะบอกมาตั้งนานแล้วว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองให้การเมืองแก้ไปจะดีกว่าแต่ว่าถ้าการที่ดึงให้พลเอกอนุพงศ์ลงมาแก้ปัญหาอย่างเต็มตัวก็เท่ากับว่าการเอาทหารเข้ามาแก้ปัญหาทางการเมืองซึ่งมันอาจจะขัดแย้งหรือไม่ตรงกับที่ทางท่านอนุพงศ์คิดก็ได้มันจะทำให้เป็นเหมือนกับว่าท่านอนุพงศ์กำลังถูกมัดมือชกจากทางฝ่ายการเมืองหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองนั่นหมายถึงว่าการเมืองในสภาต้องว่ากันในสภาครับแต่ส่วนของนอกสภาก็ต้องว่าอีกรูปแบบนึงนะครับนั้นการเมืองที่ว่าต้องแก้ด้วยการเมืองผมคิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยมันมีหน้าที่ในการต้องทำอยู่แล้วแต่เรื่องของปัญหาของความไม่มั่นคงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ซึ่งกระบวนการของการรักษาความมั่นคงเนี่ยจะต้องมาว่ากันอีกทีว่าจะทำอย่างไรครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะพูดย้ำอยู่ในตอนนี้ด้วยแล้วก็เป็นภารกิจของท่านอนุพงศ์ด้วยก็คือการ
จัดการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มก่อการร้ายนะครับซึ่งรัฐบาลใช้คำนี้ดังนั้นการรักษาความมั่นคงเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะต้องทำว่าทำอย่างไรถึงจะให้เกิดการรักษาความมั่นคงตรงนี้ให้เกิดความเรียบร้อยแล้วนั้นเป็นหน้าที่ของทางด้านของกองกำลังหรือกองทัพเองว่าจะแยกแยะในการปฏิบัติอย่างไรอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องเทคนิคกับแท็กติกของคนที่รับผิดชอบในการใช้กำลังมากกว่าแต่ถ้าดูถึงการปฏิบัติการยุทธวิธีของกลุ่มก่อการร้ายที่ทางรัฐบาลเรียกเนี่ยจะใช้คำว่ากลุ่มก่อการร้ายได้เลยไหมครับกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในวันที่10เมษายนและการก่อวินาศกรรมก่อนนั้นเราจะเรียกว่านี่คือวิธีการนี่คือพฤติกรรมที่บ่งบอกว่านี่เป็นกลุ่มก่อการร้ายได้แล้วยังคือเราต้องมองว่ากระบวนการใดก็ตามที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อชาติไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการในการทำลายความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาทำนี่ถือว่าเป็นกระบวนการในการทำแน่นอนแต่ว่าในการจะตั้งว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าอันนี้มันอยู่ที่การจะใช้สรรพนามตรงนั้นว่าอย่างไรให้มันเข้ากับกระบวนการของกฎหมายในข้อใดอันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราจะกำหนดนะครับถ้าเผื่อว่ามันรุนแรงเราอาจจะใช้ก็ได้แต่เวลาอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ยังได้อยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ทางรัฐบาลมองภาพของสถานการณ์ตรงนั้นอย่างไรและกว่าทางรัฐบาลเองกองทัพเองเนี่ยอาจจะมองเห็นเป้าหมายของกลุ่มกระบวนการพวกนี้เนี่ยมากกว่าที่เรารู้ก็ได้ดังนั้นทางรัฐบาลก็เลยกำหนดชื่อออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางที่ผมมองว่ามันเป็นสิทธิที่รัฐบาลที่จะสามารถตั้งได้แล้วมองเห็นภาพที่ดีกว่าเราท่านเชื่อว่ามีทหารแตงโมอยู่ในกองทัพจริงไหมฮะมันคงเป็นไปได้นะผมว่าคงเป็นไปได้ครับปัญหาของคำว่าทหารแตงโมนี่มันเกิดจากความเป็นจริงก็คือเกิดจากทหารในแต่ละคนเนี่ยเมื่อรับราชการมาแล้วเนี่ยบางทีเกิดความผิดหวังผิดหวังกับอะไรผิดหวังกับการที่จะทำงานแล้วไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่ตามที่ตัวเองปรารถนาอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้เกิดตัวเองมีความรู้สึกน้อยเนื้อตามใจขึ้นมาก็เกิดความไม่พอใจความไม่พอใจนี่มันสะสมกันมานานมากนะฮะไม่พอใจรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่ทำมาตั้งแต่ในอดีตจนตัวเองไม่สามารถจะเจริญเติบโตหรือที่ผ่านมาในรัฐบาลในแต่ละยุครัฐบาลแต่ละยุคครับนั้นความปัญหาความสะสมมันมาเกิดขึ้นอีกตรงนี้มันก็ทำให้เกิดคนมีแนวความคิดต่างกันอันนี้มันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมผมว่าคงทั่วโลกนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีจังหวะว่าถ้าใครไม่ชอบพวกนั้นก็มาอยู่กับพวกนี้มันมีมากขึ้นและมันง่ายครับแต่เขาบอกว่าทหารแตงโมเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากทหารผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติการการดำรงอยู่และการต่อสู้มันต้องมีการรับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพเหมือนกันท่านคิดว่ามีกำลังที่กลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนทหารแตงโมนี่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ว่าผมว่ามีความเป็นไปได้มากๆที่ว่าในความคิดของทหารทุกคนนะครับมันเป็นอิสระของมันเองสามารถทำเองก็ได้นะครับครับงั้นถ้ามองอีกอันหนึ่งเนี่ยในกรณีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ถูกระบุถึงเนี่ยนะครับถ้าดูจากวิธีการปฏิบัติการยุทธวิธีในการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์10เมษายนเนี่ยนะครับการสังหารต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีเป้าหมายชัดเจนซึ่งการใช้ยุทธวิธีแบบนี้เนี่ยคนธรรมดาทำไม่ได้จะต้องเป็นคนในราชการก็คือมองกันว่าก็คงเป็นคนในกองทัพที่ออกมาหรืออาจจะเป็นอดีตคนที่อยู่ในกองทัพออกมาถ้าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในกองทัพครับจริงๆแล้วในเรื่องพวกนี้มันฝึกกันง่ายนะฮะแล้วการใช้อาวุธในเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะมีกล้องเหล็กถ้าในกล้องเหล็กเนี่ยมันจะสามารถชี้เป้าไปที่ตรงเป้าหมายได้ดังนั้นใครหยิบขึ้นมาเล็งแล้วในกล้องเหล็กนั้นมันไปกระทบกับเป้าหมายเนี่ยมันเดียวไกลแล้วมันถูกเลยครับนะครับเกือบจะไม่มีผิดอันนั้นผมว่าจะเป็นทหารหรือไม่ใช่ทหารก็สามารถฝึกได้วันเดียวก็สามารถทำได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นกรณีนี้นอกเหนือจากตรงเป้าแล้วเป้านั้นเป็นเป้าที่สำคัญด้วยก็คือระดับผู้บังคับการอย่างเงี้ยนะอันนี้ทำให้ทุกคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะมีความขัดแย้งอะไรในกองทัพจนนำไปสู่การสังหารระดับผู้บังคับกองอย่างนี้ได้ผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในกองทัพนะคิดว่ามันเป็นเป้าหมายในกองบัญชาการเนี่ยฉะนั้นใครที่เป็นฝ่ายเวลารบกันเนี่ยนะว่าเวลารบก่อนไม่ใช่ในเหตุการณ์นี้เป็นการรบนะแต่ว่าในเวลารบ